ติดตามเรื่องของสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำทั่วไทยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือซึ่งไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะได้ปรับลดการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,451 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะทำให้ระดับน้ำลดลงประมาณ 30-50 เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าขณะเดียวกันถ้าไปดูทุ่งบางระกำโมเดลค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปริมาณน้ำล้นความจุแล้วแต่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมทุ่งบางระกำโมเดลที่พิษณุโลกมีแนวโน้มลดลงค่ะเช่นเดียวกันกับน้ำเหนือจากพื้นที่ตอนบนที่ก็ลดลงต่อเนื่องหลังชลประทานได้ใช้ประตูระบายน้ำตำบลบ้านไร่และตำบลงิ้วงามระบายน้ำออกจากทุ่งบางระกำควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพื่อให้แม่น้ำยมระบายลงแม่น้ำน่านได้สะดวกขึ้นลดผลกระทบต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ถูกน้ำท่วมตามบ้านเรือนและเส้นทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยว่าวันนี้โครงการบางระกำโมเดลมีปริมาณน้ำที่อยู่ในทุ่งหลวงน้ำ397ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ99ของความจุก็ลดลงจากเมื่อวาน44ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วแนวโน้มเนี่ยจะลดลงต่อเนื่องซึ่งปริมาณน้ำที่ไม่เกิน400ล้านลูกบาศก์เมตรจะไม่กระทบกับเส้นทางสัญจรค่ะส่วนแม่น้ำยมสายหลักและแม่น้ำยมสายเก่าช่วงไหลผ่านพิษณุโลกระดับน้ำก็ลดลงจากเมื่อวาน10เซนติเมตรสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งมีแนวโน้มลดลงส่วนในพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ขอให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนถ้าไปดูปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทซึ่งก็เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ลุ่มภาคกลางแนวโน้มเริ่มคลี่คลายค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้ 1,785 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำไปอยู่ที่ 1,451 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องถึง24ตุลาคมนี้ซึ่งการระบายน้ำในเกณฑ์นี้ก็ส่งผลดีต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไล่ลงไปที่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำริมคลองโพงเพงจังหวัดอ่างทองริมคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะลดลง 30-50 เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่ทีมข่าวของเราค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่3ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาชุมชนท้ายเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงไปจนถึง1เมตรเป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์ล่าสุดระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งทางเทศบาลนำเอารถแบ็คโฮมารื้อแนวกระสอบทรายเพื่อเปิดการจราจรถนนเลียบแม่น้ำให้กลับมาใช้การได้ตามเดิมส่วนทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวเพื่อประชาชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมบริเวณอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคงล้นตลิ่งในบางพื้นที่จากปริมาณฝนที่ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการที่ยังคงมีระดับน้ำล้นตลิ่งบางแห่งก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำและลำน้ำสาขาต่างๆได้รับผลกระทบประกอบกับ 16-22 ตุลาคมนี้เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณอ่าวไทยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลขณะที่ภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้แก่ยะลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์น่านนราธิวาสเชียงใหม่ตรังจันทบุรีตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนนี้เป็นภาพของอากาศในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ
ก็มีฝนตกลงมานานถึง1ชั่วโมงในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วตกลงมาหนักในคราวเดียวค่ะส่งผลให้ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมขังตามท้องถนนในเส้นทางสายหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเดิมค่ะที่น้ำท่วมขังเป็นประจำอย่างเช่นถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตะโล่มุ่งหน้าซอยวัดบุญสัมพันธ์ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ทั้งสองฝั่งซอยวัดหนองเกตใหญ่ระดับน้ำสูงสุดก็คือช่วงบริเวณถนนเลียบทางรถไฟและถนนสุขุมวิทพัทยาใต้สูงประมาณ70เซนติเมตรซึ่งพบว่าเมื่อฝนตกลงมาปริมาณน้ำก็เข้าท่วมอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ทันหลายคนตัดสินใจค่ะก็ขับรถฝ่ากระแสน้ำไปแต่อะไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาได้กระจายกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหลังจากที่ฝนหยุดผ่านไปไม่นานนะคะปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ